นะครับวันนี้เราจะมาสอนการใช้โปรแกรม ArtCam นะครับในการ CNC โดยเราจะ export ไฟล์ CNC มาใช้กับเครื่องนี้นะครับโอเคเราจะทำการ CNC วงกลมนะเริ่มต้นก็ New Model นะครับกำหนดขนาด Work Space ที่เราทำงานอันนี้ขนาด10เซนคูณ10เซนหน่วยเป็นแบบมิลลิเมตรนะครับตอนนี้พอโอเคไปโอเคจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานี่หน้าต่างในการวาดรูปนะครับอันนี้หน้าต่างซิมูเลชันดูระดับ3มิตินะครับเริ่มต้นมาก็เครื่องมือในการวาดรูปก็จะอยู่ในส่วนของ assistant นะครับอันนี้คือก็ในหมวดของ vector tool เราก็จะมาวาดวงกลมกันก็คือตัวนี้โอเคก็การสร้างก็ต้องกำหนดเป็นลักษณะของพารามิเตอร์อันนี้ขอกำหนดเป็นแบบได้เป็นไดมิเตอร์นะครับขนาด3เซนติเมตรโอเคลองกดพรีวิวดูจะเห็นวงกลมตรงนี้นะครับเขียนขึ้นมาเลยขนาด3เซนครับโอเคแล้วก็โค้ดไปครับต่อมาเราต้องการที่จะพอเรากด CNC แล้วเนี่ยให้จุดเริ่มต้นอย่างเงี้ยถือเป็นจุดออริจินของตรงกลางวงกลมนะครับวิธีการตั้งก็คือให้ตั้งตรง World Space ให้เป็นเซนเตอร์ก่อนนะครับเพื่อความง่ายให้ World Space จุดออริจินเป็นจุดเซนเตอร์นะจากนั้นคลิกที่วงกลมนะครับกดที่ Transformer Vector นะครับเพื่อปรับให้วงกลมกลับค่าเป็น0 0ให้วงกลมไปอยู่ที่จุดออริจินตรงกลางเหมือนกันนี่ครับ0 0นี้เป็นวงเป็นต้นจุดเซนเตอร์แล้วกด apply ปิดไปต่อมาเราจะมาทำ tool path กันนะครับก็คลิกที่วงกลมก่อนจากนั้นในหมวดของ 2D tool pathให้เข้าไปที่ 2D profiling นะครับโอเคนี่คือการทำโปรไฟล์ในการตัด CNC นะครับก็จะกัดที่แบบ inside เพื่อให้ outside เป็นขนาดเท่ากับขนาด diameter ที่เรากำหนดไว้3เซนพอดีนี่คือ start depth เริ่มที่กี่มิลแต่ที่เราจะดูก็คือ finish depth ก็ดูว่าหนากี่มิลนะครับไม้สมมติว่าหนาไม้หนา8มิลต่อไปที่ต้องมาตั้งก็คือตรงนี้ profiling tool เลือกเป็นแบบ inmail หัว3มิลที่เราใส่อยู่นะครับหัว3มิลซึ่งเราสามารถที่จะ edit ความเร็วได้นี่คือความเร็วในการเคลื่อนที่ของหัวเลยนะครับนี่คือ50มิลลิเมตรต่อวินาทีก็ถือว่าเร็วอยู่เราตั้งไปที่10นะครับอันนี้ spindle speed เราไม่สามารถปรับได้เพราะว่าเป็นแบบเป็นร่วมมือเครื่องนี้นะครับก็ซอฟต์แวร์ตั้งเป็นอะไรก็ตั้งไปต่อมาที่ต้องปรับก็คือ step down นะครับก็คือจะกัดลงมาทีละกี่มิลอันนี้กัดลงมาทีละ1มิลซึ่งชิ้นงานรับหนา8มิลก็จะตัดจะตัดทั้งหมดวนในการในแต่ละเลเยอร์ทั้งหมด8รอบนะครับโอเคแล้ว select toolเป็นแบบ inmail 3มิลจากนั้นอีกตรงอีกจุดนึงก็คือ material นะครับชิ้นงานของเราเป็นแบบ8มิลโอเคเลยจึ๊บ material พร้อมจากนั้นกด now เลยเราก็จะได้ tool path ขึ้นมาปิดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วซึ่งเราสามารถดูผลการ simulation ได้กดตรงนี้นะครับก็ตั้งค่าว่าจะเอาผลการซิมูเลตขนาดไหนก็เป็นฟ้าเลยครับไม่ได้ซีเรียสมากเรามาดูกันกดรันก็ลิงได้นะครับก็ลักษณะแบบนี้จะลึกลงไปทั้งหมด8มิลนะครับชิ้นงานเป็นวงกลมกลมลักษณะแบบนี้ดูผลการซิมเรียบร้อยก็ต่อไปก็เราจะมา export tool path กัน tool path ที่เราสร้างทั้งหมดมันจะอยู่บน
ซ้ายบนตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้คือเลย์ทูพาร์ททั้งหมดเผื่อเราแบบมีหลายทูพาร์ทวิธีการเคลียร์ผลซิมก็กดที่ตรงนี้นะครับเพื่อเคลียร์ผลซิมอันนี้ก็คือกดปุ๊บก็คือจะเห็นผลเลยไม่ได้ดูแบบการเคลื่อนที่โมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นโอเคตอนนี้ทูพาร์ทเราก็พร้อมแล้วก็เอ็กพอร์ตออกมากดที่ตรงนี้นะครับอยู่ในหมวดของทูพาร์ทโอเปอเรชั่นโอเคนี่คือชิ้นงานอันนี้คือโปรไฟล์ทูพาร์ทของเรามีอันเดียวนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคือตรงนี้ machine output แล้วก็เป็นแบบ g code แบบหน่วยมิลลิเมตรนะครับเซฟมาเป็นเอสตั้งชื่อไปครับเซฟโอเคเป็นการเสร็จสิ้นตอนนี้เราก็ได้ไฟล์ตัวนี้มาแล้วครับตัดเทสโอเคก็เปิดโปรแกรม CNC ขึ้นมาถ้าหากว่าเราเสียบ USB พร้อมทุกอย่างตรงหน้าจอเราตรงนี้มันจะสามารถที่จะกดเซตต่างๆได้นะครับการปรับตั้งค่าเครื่องก็กดตรงนี้สามารถที่จะเคลื่อนที่ movement หัวได้ลองทำการ import ไฟล์นั้นขึ้นมาไฟล์ชื่อคำว่า test นะครับ .tab จะเห็นว่ามันจะ error line 1นะครับแล้วก็วิธีแก้ก็คือก็เปิด endnote ขึ้นมาหรือว่าแกรมไลท์ที่เป็น tag editor นะครับก็ไฟล์นั้นเข้าไปแก้ line 1เอาบรรทัด1ออกบรรทัดนี้ที่เออเลยแล้วก็เซฟไปได้เลยโอเคก็เปิดใหม่ import ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวจะได้ไฟล์โดยที่จุด origin เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมทำเราก็สามารถที่จะเซตชิ้นงานได้ง่ายขึ้นก็คือตั้งหัวให้ตรงให้อยู่ตรงพื้นผิวที่จุดกึ่งกลางของไม้หรือจุดมาที่เรามาร์คไว้ได้เลยนะครับทำไงครับพี่แก้วโอเคนี่ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดนะครับขออัดคลิป